แนะนำบทเรียนบทที่8การเรียบเรียงและนำเสนอสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีการเรียนในปัจจุบันจำเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าและทำรายงานสารสนเทศที่นำมาเรียบเรียงและนำเสนอคือสารสนเทศที่ได้จากการคัดเลือกการประเมินการวิเคราะห์และการสังเคราะห์สารสนเทศมาแล้วการนำเสนอสารสนเทศมีหลายรูปแบบได้แก่การนำเสนอสารสนเทศในรูปของบทความวิชาการบทความวิจัยรายงานการศึกษาค้นคว้าส่วนใหญ่การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่มีผู้ศึกษาค้นคว้ามาก่อนจากหนังสือตำราหนังสืออ้างอิงบทความวารสารรายงานการวิจัยวิทยานิพนธ์หรือสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้นนอกจากนั้นผลงานจากรายงานนี้ยังสามารถนำไปเผยแพร่สารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลายเช่นการตีพิมพ์บทความวารสารการนำเสนอโดยการบรรยายการนำเสนอโปสเตอร์และสื่อแผ่นพับเป็นต้นซึ่งในบทเรียนนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียบเรียงรายงานหรือบทความส่วนประกอบของรายงานหรือบทความขั้นตอนการเขียนรายงานรูปแบบการเขียนรายงานเทคนิคการพิมพ์รายงานโดยใช้ Microsoft Wordลักษณะของสารสนเทศที่นำเสนอและเทคนิคการนำเสนอสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีโดยในแต่ละบทเรียนก็จะมีแบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียนและในบางสัปดาห์ของการเรียนก็จะมีการบ้านผู้เรียนต้องทำกิจกรรมให้ครบถ้วนขอให้มีความสุขกับบทเรียนครับ